นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชา English for Airline เกี่ยวกับเรื่อง Emergency Equipment หรืออุปกรณ์ฉุกเฉินบนเครื่องบินค่ะว่าแต่ว่ามีอะไรที่เราควรจะต้องจดจำบ้างอาจารย์หญิงคะช่วยบอกมาต่ออีกทีค่ะคลาส A กับอาจารย์หญิงจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะวันนี้เราจะมีเรื่องเกี่ยวกับ Emergency Equipment กันนะคะอุปกรณ์ฉุกเฉินบนเครื่องบินมีอะไรบ้าง1 Oxygen Mask ค่ะเป็นเครื่องช่วยฉุกเฉินนะคะเวลาที่ออกซิเจนในเครื่องบินไม่เพียงพอ 2. Life Vest หรือ Life Jacket ก็ได้นะคะเราหา Life Vest จาก Life Jacket ได้จากที่ไหนคะใต้ที่นั่งของท่านไงคะแล้วก็ Seat Belt นะคะแล้วก็ Touch Light First Aid Kit ค่ะเป็นการให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่เจ็บป่วยบนเครื่องบินนะคะส่วน Oxygen Cylinder จะเป็นแท้งออกซิเจนสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ใช้เวลาในการตรวจตาผู้โดยสารนะคะเมกาโฟนเครื่องขยายเสียงและราฟค่ะเป็นแพชูชีพเวลาสำหรับที่เราแลนดิ้งบนน้ำนะคะ slide and escape light escape light ก็คือจะอยู่บนพื้นนะคะสามารถตาม escape light เพื่อที่จะไปหาทางออกฉุกเฉินได้ค่ะแล้วก็ emergency exit ค่ะอย่าลืมนะคะ emergency exit ที่ใกล้ที่สุดนะคะอย่าวิ่งไปทางข้างหน้านะคะเสียเวลาค่ะมีหลายอย่างเลยนะคะมาตอนก็เพิ่งได้รู้วันนี้เนี่ยแหละว่าอุปกรณ์ฉุกเฉินบนเครื่องบินมีอะไรบ้างต้องขอขอบคุณอาจารย์หญิงมากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ใน Class A ค่ะสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ